หลังจากสงครามโลกครั้งที่3ลูกบอบช้ำอย่างหนักจากสงครามและภัยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตล้มตายกว่า3ใน4โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยมีน้ำลดน้อยลงเหลือเพียง1ใน4ของพื้นที่โลกทั้งหมดเวลาผ่านไปนานนับศตวรรษประวัติศาสตร์โลกเริ่มหมุนกลับไปยังจุดเดิมยุคสมัยที่มนุษย์และสัตว์น้ำอยู่ร่วมกันบนพื้นโลกและนี่คือเหตุการณ์หนึ่งในช่วงเวลานั้นแค่คุ้มกันใช่ไหมมีจริงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเฮ้ย 50,000 ละการขาดตัวโอเคเดี๋ยวแฟกรายละเอียดมาดูกันเลยเฮ้ยแจ็คพอตมีงานแล้วไม่เอาหรือเปล่าอ่ะตั้งครึ่งหนึ่งด้วยนี่มันเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้นะได้เอาตามนั้นล่ะดีดีแล้วเรื่องนั้นล่ะแกจะทำยังไงหาคนจัดการได้แล้วเมื่อไรมันจะมาร้านนี้หรือเปล่าวะใช้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้เริ่มกันเลยไหมครับเออเอาสิในฐานะที่คุณได้ตำแหน่ง Mafia of the Year จากนิตยสาร Mafia Time จากการโหวตของคนในวงการตั้งแต่โจรกระจกยันโจรระดับเจ้าพ่อผมอยากให้ช่วยเล่าเรื่องประทับใจที่สุดในวงการนี้สักเรื่องสิครับเรื่องประทับใจนั่นเหรอไม่มีใครประทับใจกับชีวิตแบบนี้หรอกคุณนักข่าวถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วแถวนี้เขาเรียกว่าเรื่องสยองนะรู้ไหมเฮ้ยสยองเลยเหรอครับมีเรื่องที่ทำให้คุณกลัวได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับช่วยเล่าฟังทีสิครับน่าสนใจถ้าเล่าทีไรรู้สึกเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็มีส่วนทำให้ได้ตำแหน่ง Sexy of the Year มาเฟียออฟเดอะเยียร์ครับพี่เออนั่นแหละเหมือนกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งโทษครับผมมีครับนี่ครับพี่อื้อเลยพี่มะเร็งขอบใจเพิ่งบี้ทิ้งเมื่อกี้ยัดเยียดอีกแล้วมะเร็งทั้งนั้นไม่ถูกไม่ได้เสียไม่ยอดเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วล่ะอ๋อคนที่คาดเดาไม่ได้คนที่ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรและจะทำอะไรต่อไปมันเหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ววิธีการฆ่าเขามันก็สุดโหดเคยเห็นใครยิงคนตายแล้วเผาซ้ำสดสดไหมล่ะฮะเหยื่อเป็นผู้หญิงซะด้วยนั่นน่ะข้าเห็นมากับตาเลยล่ะบางเรื่องข้ายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีอ๋อขอยืมนิสสอหน่อยสิขนาดมันโดนปืนจ่อหัวอย่างเงี้ยนึกภาพไม่ออกใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะวาดให้ดูนี่แล้วก็ถูกยิงจอด้วย
นี่เรื่องจริงนะเนี่ยแล้วมันก็ทำแบบนี้แล้วก็ตุ้มแต่มันก็รอดมาได้ทุกทีไม่รู้ว่าเพราะมันโชคดีแล้วมันมีฝีมือจริงๆนะหรือบางทีมันอาจจะมีทั้งสองอย่างก็ได้นะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่สวนสนุกร้างที่นิวยอร์กซัมเมอร์ละในวันนั้นเป็นวันประชุมใหญ่ประจำปีของแก๊งมาเฟียที่คุมนิวยอร์กทั้ง4แก๊งงานครั้งนั้นถูกจัดขึ้นในเขตของแก๊งขาวดำของบิ๊กเอ็มเจโดยมีข้าเป็นบอดี้การ์ดไม่เจอกันนานแล้วนะทุกคนสบายดีเปล่าฮะเนี่ยเอ็มเจหน้าตาเป็นงี้นั่นมันยังไม่ชลินไม่ใช่เหรอครับพี่ครับเออนะว่าไงกอบี้นึกว่ากลับบ้านเกิดไปแล้วซะอีกนะนี่คือหัวหน้าแก๊งรัสเซียกอบาชักกับบอดี้การ์ดเดอะค็อกสาวน้อยเจอกันทุกงานเลยนะนี่ก็หนาวแล้วบอย่าไปหาเสื้อสายบ้านส่วนนี้บอดี้การ์ดของแก๊งอีกาวีเจซัมเฮ้ยที่หญิงแล้วกลัวเอาเสมือนเลยนะครับพี่ครับความสุขเนอะเด็กใครเด็กมันนะเว้ยไอ้เผือกเดี๋ยวจะหาว่ารังแกคนพิการคนคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งอีกาชื่อบอยะฮารุมิจิโอ้โหพี่เอลวิสยังไม่ตายจริงๆด้วยเงียบๆไปหน่อยได้ไหมไม่มีสมาธิเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะเอ็มเจทำอะไรให้ดูสารรูปตัวเองสมองย่นขนาดนี้ยังมีหน้ามันเสาหญิงอีกจะว่าปลายเย็นไว้นะไม่เป็นไรหรอกอะไรอ่ะแกทำอะไรนี่แกเอาปืนเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยมันผิดกฎนี่หว่าคนสุดท้ายคือหัวหน้าแก๊งปูเรียกกันว่าเจ้าพ่อปูถามมาว่าหญิงซะเลยนี่นึกว่ากลัวงั้นน่ะเฮ้ยรำคาญไม่กลัวแล้วมาหลบทำไมเล่าไม่หลบแล้วปูจะจ้างบอดี้การ์ดมาทำซากอะไรเฮ้ยใจเย็นๆจะทำเป็นเรื่องใหญ่นะไอ้เนี่ยมาทำท่าแบบที่ฉันเคยชินละมันไม่ได้เอาปืนมาหรอกและไอ้ปลาหมึกบอดี้การ์ดของแก๊งปูนี่ล่ะที่ข้าพูดถึงชื่อของมันก็คือโจThe Secret Agent ตอน New York Summerland มากันพร้อมแล้วนี่เริ่มกันเลยดีกว่าไหมล่ะฮะขืนแซวกันไปแซวกันมาเดี๋ยวจะเจ็บตัวกันซะเปล่าๆนะเอาละเลือกที่นั่งกันตามสบายเลยนะคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองก่อนแล้วกันเฮ้ยมันเล่นตลกอะไรกันเนี่ยปูเป็นเจ้าพ่อนะจะไม่นั่งแก้วโสโครกเนี่ยเหรอใช่ไหมโจโทษทีเฮ้ยขยายแกไปนั่งแล้วเฮ้ยจะเอาหน้าให้มันเสร็จไปจะได้รีบกลับบ้านน่ะไม่ชอบนอนดึกเข้าใจมากฮึเฮ้ยนานๆมานั่งคุยกันหนูดีเหมือนกันนะเฮ้ยนั่งดีๆหน่อยสิทำ
ำสวนสนุกเจ๋งไปแล้วยังมีหน้ามาชวนเล่นถ้วยบ้านอีกเหรอแกขายฉันมาแล้วจะทำอะไรก็เรื่องของฉันนี่นะมึงกระจอกปีที่แล้วข้ายังเลี้ยงคาเวียเลยปีนี้หน่อยเลี้ยงแค่ข้าวเกี๊ยวเอาละเริ่มกันเลยดีกว่านะในโอกาสที่ปีนี้การประชุมเวียนมาจัดในเขตของฉันเนี่ยฉันก็เลยมีไอเดียจะเพิ่มกฎพิเศษขึ้นมาอีกสักหน่อยกฎยังงั้นเหรอเพื่อเพิ่มรสชาติขึ้นมายังไงกันล่ะดีไหมล่ะกฎหมายบ้าบอริล่ะทุกทีก็แค่แบ่งเขตแบ่งขาวเฉยๆล้วนเห็นด้วยแต่ว่าอย่าคิดถูกติดนะบอกก่อนนะไม่มีอะไรรอดพ้นสายตามาเฟียรัสเซียชัดไปได้เขาอยู่ทางนู้นกันลูกพี่แบบนี้แกงอีกาก็ไม่ปล่อยเอาไว้แน่เชื่อน่าเป็นวงวิดีโอออกทีวีนะเจ้าพ่อประชุมกันในถ้วยหมุนแบบนี้อัดไปฉายให้บิดาแกดูเหรอแค่นี้ก็เวียนหัวจะตายอยู่แล้วฉันจะอัดแกก่อนว่าไอ้นวดแต่พี่คนล่ำนั่นน่ะเป็นนักมวยปั้มหรือเปล่าคุ้นหน้าจังเลยแต่ฉันว่าพวกแกต้องชอบกดได้แน่ๆเลยนะขอหัวลูกน้องแก๊งขาวดำเป็นประกันเลยนะอะไรอะไรอะกติกาง่ายๆไม่ซับซ้อนหรอกนะในกระเป๋านี้มีปืนอยู่4กระบอกลองนับดูได้เลยนะทุกกระบอกมีกระสุนทองคำแท้เต็มแมกกาซีนรวมทั้งสิ้น6นัดคืนนี้ถ้าใครสามารถออกไปจากสวนสนุกนี้ได้พร้อมกับเข็มกลัดของพวกเราทั้ง4ละก็นะคนคนนั้นน่ะจะได้ครอบครองนิวยอร์กแต่เพียงผู้เดียวเป็นยังไงเร้าใจไหมล่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวสิมันเร้าใจตรงไหนอ่ะพูดเองเองนี่ว่าเห็นมาเฟียรัสเซียเป็นตัวอะไรอ่ะฮะอย่าเพิ่งไปสิเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันไม่สนหรอกเว้ยได้บอกงานสบายๆแค่คุ้มกันไงเล่าถ้าก็เพิ่งรู้พร้อมๆกับแกนี่แหละคงจะไม่จบง่ายๆแล้วมั้งงานนี้นอนดึกจนได้สิแล้วนี่ใครจ้างใครวะเนี่ยแล้วพวกแกจะว่าอย่างไรแล้วอ้าวเงียบกันหมดเฮ้ยคิดหนักแต่ละคนคิดหนักไม่ได้เราต้องทำตัวให้เด่นก่อนลุกขึ้นก่อนเอ้ยมันต้องมองมาที่เราแน่เราต้องทำตัวเด่นเราเป็นพวกมาเฟียสุดยอดเฮ้ยก็เข้าท่าดีไอ้เรื่องตื่นเต้นเป็นของหวานของชาวรัสเซียอยู่แล้วพี่ต้องว่าไปแล้วอยากกินคาสตาร์ดจังเลยจะว่าไปแล้วไอเดียของไอ้จืดมันก็ไม่เลวมีน้ำพันก้อนใหญ่แบบนี้มันก็ตื่นเต้นดีอ๋อจริงๆก็เบื่อที่จะประชุมทุกปีอยู่แล้วเสียเวลาดูซีดีโป้ให้พวกสินคิดมันจะเริ่มตลกนะเฟ้ยโทษนะพี่ปูมาปืนเนี่ยจะสั่งงานแล้วขอได้เปล่าปืนทองคำซะด้วยนะแจ๋วจริงๆเลยนะถ้าผมต้องการแบบนี้เราก็จัดการยึดนิวยอร์กซะเลยเป็นไงนิวยอร์กเราขอปูคนเดียวนะเฟ้ยปืนนี้ด้วยเอามานี่เฮ้ยของแค่นี้ทำงกไปได้เงินขอเพิ่มค่าแรงสัก2เท่าก็แล้วกันนะดูแล้วงานเนี้ยมีตายด้วยนะไม่ให้เว้ยงกอ่ะมีอะไรหรือปะอย่าหวังจะรีดเลือดกับปูนะเฮ้ยหลบสิเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคยอมแล้วโอ้ยนี่มันปืนติดเลเซอร์น้ำร่มนี่มาลงมาซะทีหนักนะเฟ้ยเงียบก่อนได้ไหมโอ้ปูโอ้ยทำไมมีกระสุนเยอะจังอ่ะและบอกมีแค่6นัดไงโอ้ยนี่มันเปิดฉากกันแล้วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้จะไปไหนอ่ะนี่มันปืนกลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเถอะนะงานประชุมเขาห้ามพกอาวุธเหรอโว้ยเฮ้ยจะงูเอ้ยมันไม่มีงานประชุมตั้งแต่แรกแล้วรู้ไว้ซะด้วยสิดีนะที่ตะกินทำไมถึงแบนเดี๋ยวเตรียมแผน2มาด้วยเป็นเจ้าพ่อภาษาบ้าเลยเนี่ยอินโนเซนต์เหลือเกิน
โอเคพร้อมนะเปิดศึกกลางคืนแบบเนี้ยต้องเลเซอร์นะไปถีแบบนี้แหละแต่ทำไมขนาดมันเฮ้ยไวนั่นน่ะสิก็ได้เอ็กพอร์ตพูดใครวะไอ้บ้าเอ้ยขาดตู้เอาเลยมาใช้เนี่ยตรงที่บ้าบอเลยเนี่ยตายไม่ตายมาถามหนักอีกแม่เขาจะไม่ไหวแล้วจะได้บ้าได้ไงเนี่ยทำบ้าอะไรมาให้เนี่ยฮะทุเรศจริงเลยเสียฟอร์มเลยเสียแรงไว้ใจทำบ้าอะไรมาให้เนี่ยฮะจะยังได้พูดเปล่าไอ้ดาบุ๊กอ้าวพี่โจหรอกเหรอไม่ต้องมาโม้งอ้าวแล้วห่วงนะจะส่งคืนจะแกต้องทดใช้มาด้วยเข้าใจไหมใจร่มๆดิพี่ลองใช้ดูก่อนแล้วจะติดใจที่เมืองไทยนิยมมากเลยนะรุ่นนี้แค่นี้นะพี่จะนอนแล้วเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งวางสายจะเจอเจนนิเฟอร์โลเปสพี่เสียงดังไปเหรอทำให้น้องตื่นใช่เปล่านอนห่มผ้าหน่อยดีปอดบวมจ้ะให้มันได้อย่างนี้สิกำลังมันทีไรหมดทุกทีเปลี่ยนแมกกาซีนหน่อยสิไอ้พวกเนี้ยวายอย่างกับปริงยิงยังไงก็ยิงไม่ถูกเอาเร็วสิเสร็จหรือยังอะไรเนี่ยมีบาร์อากโกโก้อยู่แถวนี้ด้วยเหรอวะหรือว่าเป็นตู้เกมทำไมมันดูคุ้นๆนั่นเนี่ยเริ่มขึ้นหน้าแล้วเริ่มขึ้นหน้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุกเอ้ยมาเปลี่ยนกันบ้างสิเมื่อยเป็นบ้างเลยเฮ้ยข้ายิงก็หอบแล้วเอ้ยนั่นนั่นนั่นข้างบนนะโอ้โหยกทำไมขึ้นเลยเฮ้ยโอ้โหมาถึงนี่แล้วเฮ้ยมาเปลี่ยนแม็กหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวสิหนูเฮ้ยขึ้นไปจากไหนเนี่ยไปขยายแล้วนี่ให้เป็นผู้หญิงนะเนี่ยถึงอ่อนข้อให้ไม่งั้นหนูเจ็บแล้วนะจะบอกให้แต่คิดแล้วไม่อ่อนข้อให้ดีกว่าเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยกระดูกซี่โครงหักไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยคนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยงั้นเจอนี่หน่อยนะจ๊ะน้องจ๋าเฮ้ยปาดเอ้ยเป็นไงจ๊ะโอ้โหยันมาก่อนนะตีบเลยอะไรจะอึดขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่เป็นแอนดรอยด์หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเงียบไปแล้วโอ้ยโอ้ยอึดจริงๆแม่คนนี้เจ๋ยเฮ้ยโอ้โหลุกไม่ได้อีกเฮ้ยฮัลโหลพูดกันก่อนก็ได้นะเอ้ยเอ้ยนะไม่พูดเลยเอ้ยใกล้เข้ามาแล้วคือเอ้ยทำไมถึงได้เป็นผู้หญิงที่ไร้ความรู้สึกขนาดนี้นะเนี่ยวุ้ยเตยต่างหากชักรำคาญนะเนี่ยเคยสาบานว่าจะไม่ทำร้ายผู้หญิงซะด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยิงข้างหลังเลยเหรอเนี่ยโอ้โหยอดสุภาพบุรุษเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกทำบ้าเลยแกเนี่ยใครสั่งแกยิงอะแค่นี้ฉันจัดการเองได้แกจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าฮะเฮ้ยบ่ไม่ใช่คนเฮ้ยฮะดูนั่นสิไปเย้ยโอ้โห
โกหกนะเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยตื่นจริงๆนี่นะน่าเกลียดที่ลึกเลยเจ้าปูนี่มันเฮ้ยสาวน้องมันก็พรุนเหรอพวกญี่ปุ่นนี่จ้างสังหาของแปลกๆมาเล่นกันจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิสวยแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแกมีวายเหลืออีกไหมไม่ทำไมล่ะฮะขอยืมจิบต่อยสิตาถึงนี้นะแกเนี่ยเทนี่องรีคนนี่ปี98ใช่ไหมนะคนต้อง 200,000 นะขอบใจนะเฮ้ยเบาๆเบาๆเสียของหมดเฮ้ยระวังระวังระวังแก้มคิดสั้นนะเว้ยจิ้มหน่อยนะอะไรอีกเล่าเกิดบ้าอะไรขึ้นมาวะทั้งกินทั้งดูดกี่จะพูดมากเลยนะพูดนี่เผาซะเลยอะไรนะเฮ้ยต้องเผาด้วยเหรอไหนบอกว่าไม่ทำร้ายผู้หญิงไงต้องบอกว่าเคยเป็นผู้หญิงมากกว่าตอนนี้เป็นแค่รังของแวมไพร์เยลลี่สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรมเท่านั้นเลยนะวิธีเดียวที่จะกำจัดมันได้เด็ดขาดก็คือต้องใช้ไฟเผากราบเถิดคืนนี้มันใช่จะพิสดารเกินไปแล้วเดี๋ยวๆรอปู่ด้วยนี่ดูเหมือนว่าจะได้ศัตรูอีกแค่หนึ่งเดียวแล้วนะใช่และมันก็คือแกยังไงล่ะโอ้น่าไม่เคยจ้างบอดี้การ์ดคนเดียวแกไม่สังเกตเหรอปกติเรื่องแบบนี้แกไม่เคยพลาดนี่แม่ก็ว่าจะทักเหมือนกันแล้วนะแต่ไม่อยากจะมีตัวหารไงเฮ้ยรู้งี้พาเจ้าแจ็คพอตปากจู๋มาซวยด้วยก็ดีนะจริงๆปู่ก็ไม่อยากให้แกต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกแต่ปัญหาคือว่าไม่สาวน้อยมันก็พลนมาตะกี้นี่แหละมีแต่แกเท่านั้นจะจัดการตัวประหลาดแบบนั้นได้เสียใจด้วยที่เราต้องจบการทำธุรกิจกันแบบนี้คือระวังนั่นฮะอะไรเฮ้ยเล่นมุกพระเจ้าหอยเลยเหรอคิดว่าปูโง่หรือไงฮึฮะเฮ้ยมุกของจริงตัวอะไรอ่ะเวลาเยลลี่อ่ะตัวนี้ทนไฟด้วยโอ้โหกลายเป็นตัวขาวไปแล้วแล้วทีนี้ทำไงดีอ่ะก็มีสองทางนะไม่ปิดก็ต้องไปก่อนนะผลได้ทดไปสิเอาเลยจุด
โอ้ฟังแล้วอึ้งตื่นเต้นบวกลบคูณหารแล้วแกต้องจ่ายฉันเท่านี้เป็นค่าสัมภาษณ์เรื่องมาเฟียออฟเดอะเยียร์โอ้พี่สรุปว่าพี่ก็ได้ครองทั้งนิวยอร์กและชายคนนั้นก็เอาตัวรอดมาจากเหตุการณ์นั้นจะว่าไปชายคนนี้ก็ดูเหมาะสมกับรางวัลมาเฟียออฟเดอะเยียร์นะครับก็เป็นผู้ถูกเสนอชื่อแข่งกับพี่หรือเปล่าครับเสนอชื่อเหรอไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่มาเฟียมันเป็นแค่นักสืบกระจอกกระจอกเท่านั้นแหละฮะนักสืบเหรออืมคือว่าผมไม่คิดดูแล้วเนี่ยราคาขนาดนี้ผมไปขอสัมภาษณ์นักสืบคนนั้นจะดีกว่านะครับขอบคุณที่เสียเวลานะครับพี่ไปต้องรอจ่ายไหมอ้าวเฮ้ยทุกดอกนี่เฉยงี้เหรอเสียเวลาเฮ้ยชาวเลยเหรอเนี่ยอุดรจนได้เลยแถมงานเนี่ยยังขาดทุนเห็นอีกนะเนี่ยเฮ้ยเออใช่ที่หยิบมาเมื่อกี้มีอะไรขายได้บ้างไหมเนี่ยนี่มันนักสืบหรือว่านักล้วงวันนี้เนี่ยโอ้ยคาเทียซิปโป้แอร์เมสเอาโรเล็กซ์เรือนไหมเนี่ยเก็บไว้เหอะฉันไม่สนหรอกขอบใจก็แง่ละแกได้ครองทั้งนิวยอร์กได้นี่นะจะไปสนอะไรกับของแค่นี้จะบ้าจริงเลยใครติดต่อมันตั้งแต่เช้าแบบนี้นะโอ้ยเบ็ตตี้เหรอว่าไงเบ็ตตี้เฮ้ยโจ้เหรองานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉันจะไปเก็บเงินล่วงหน้ามาจากแก๊งปูแล้วนะ62 63 50 51ตกลงมาได้เท่าไหร่วะจะได้มาจ่ายค่าออฟฟิศค่าน้ำค่าไฟโอ้ยอีกเพียบเลยคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเฮ้ยโจฟังอยู่หรือเปล่านี่อย่าแม้มนะไอ้บ้าไอ้ปากยื่นไอ้เนรคุณใช่ทำงานอะไรไม่เคยสำเร็จสักทีด่ามาฉันทั้งนั้นเลยนั่นแหละ